สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชจากกรณีที่นายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมและนายประยุทธ์ประเทศเสนาทนายมูลนิธิกองทัพธรรมยื่นฟ้องนายไพรวันวรรณบุตรหรืออดีตพระไพรวันกับพวกรวม3คนเป็นจำเลยในฐานความผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาล่าสุดแพรรี่ไพวันหรือไพวันวรรณบุตรได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าโจทถอนฟ้องตามหลักแล้ววันนี้ดิฉันต้องไปขึ้นศาลฟังการไต่สวนมูลฟ้องของโจทซึ่งได้ฟ้องดิฉันต่อศาลในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตั้งแต่กลางปีที่แล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามนะคะซึ่งดิฉันได้ทราบข่าวจากทีมทนายของดิฉันว่าโจทได้กรุณาถอนฟ้องดิฉันต่อศาลก่อนการไต่สวนมูลฟ้องนัดที่3ในวันนี้ดิฉันขอขอบพระคุณมากและดิฉันไม่ขอถือโทษโกรธเคืองหรือยืนยันคัดค้านและฟ้องกลับโจทต่อเรื่องนี้แต่ประการใดขอให้เรื่องระหว่างดิฉันกับโจทเป็นอันยุติลงแต่เพียงเท่านี้แม้ว่าก่อนหน้านี้ดิฉันจะต้องพลอยได้รับความลำบากเดือดร้อนจากการถูกฟ้องจากโจทและต้องเสียเวลาเสียทรัพย์เพื่อการต่อสู้คดีจำนวนไม่น้อยก็ตามประการแรกในฐานะของผู้มีอายุน้อยกว่าหากประเด็นต้นเรื่องก่อนหน้านี้เป็นเหตุอันก่อให้เกิดความขุ่นเคืองใจใดๆกับโจทจะด้วยการใช้คำพูดหรือถ้อยคำดิฉันขอถือโอกาสนี้อโหสิกรรมนะคะประการต่อมาสำหรับโจทในฐานะของผู้ใหญ่ดิฉันก็หวังว่าจากนี้ไปท่านจะลดมานะคือความถือตัวถือตนลงบ้างท่านจะปราศจากซึ่งฉันทาคติและโทสะคติทั้งเจริญด้วยพรหมวิหารธรรมอันเป็นธรรมของผู้ใหญ่ยิ่งขึ้นไปขอให้ท่านได้ประกอบด้วยกุศลจิตอุทิศตนทำงานเพื่อพระศาสนาดังชื่อมูลนิธิที่ท่านได้ตั้งใจก่อตั้งขึ้นขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับดิฉันแล้วท่านยังคงเป็นผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งดิฉันจะยังคงนับถือทั้งในแง่ของผู้มีความรู้รอบด้านกฎหมายและผู้มีใจรักความเป็นธรรมพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าอเวเรนจะสมมุติมนุติเวรย่อมระงับเสียได้ด้วยการไม่ก่อเวร